สกปรกมีอยู่จริงพิธาเห็นหลักฐานซื้อตัวส.ส.มั่นใจไม่ซ้ำรอยอนาคตใหม่การเมืองวันที่7สิงหาคม2567 11นาฬิกาพิธามั่นใจประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยอนาคตใหม่รับเห็นหลักฐานซื้อตัวส.ส.ก้าวไกลอัดประชาชนต้องรู้มีการเมืองสกปรกอยู่จริงเชื่อใจลูกพรรคไม่เอาความไว้ใจแลกผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่7สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการเตรียมความพร้อมรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าเมื่อวานนี้วันที่6สิงหาคมตนนอนตั้งแต่22นาฬิกา30นาทีนอน8ชั่วโมงเต็มไม่ได้เครียดเมื่อถามว่ามีการวางแผนงานไว้อย่างไรบ้างนายพิธากล่าวว่าไม่มีแพลนตามปกติโดยวันพรุ่งนี้วันที่8สิงหาคมอาจจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านถามกระทู้นายกรัฐมนตรีเพราะครบรอบหนึ่งปีในการทำงานมีอะไรที่อยากเสนอแนะรัฐบาลบ้างตนก็ทำงานตามปกติและหากผลตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญออกมาไม่เป็นคุณเรามีแผนงานอยู่ดีเช่นวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยู่ที่ใจราชบุรีเมื่อถามว่ายังเดินหน้าทำงานการเมืองต่อใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่ายังทำงานทางการเมืองแน่นอนว่าเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.ก็ทำงานการเมืองแต่ตนยังมั่นใจแนวทางการต่อสู้ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงและยังมั่นใจเรื่องข้อกฎหมายที่คิดว่าจะได้รับการเป็นธรรมในบ่ายวันนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยขอทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้สมกับที่ประชาชนเลือกมาก่อนเมื่อถามว่าได้เช็คสัญญาณอะไรไว้แล้วบ้างหรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่ได้เช็คเมื่อคืนนี้ก็หลับปกติและก่อนหน้านั้นก็กินเลี้ยงกับเพื่อนๆส.ส.เมื่อถามถึงบรรยากาศการประชุมส.ส.พักเมื่อวานนี้นายพิธากล่าวว่ายังมีความเป็นเอกภาพเป็นความรู้สึกเหมือนกับชิลไม่กังวลแต่ไม่ประมาทเข้าใจว่าพักเรายังไปต่อได้อย่างแน่นอนเมื่อถามถึงกระแสข่าวซื้องูเห่านายพิธากล่าวว่าตนมีโอกาสได้เห็นหลักฐานบ้างจากโทรศัพท์ของคนอื่นที่มีมาจากหลายพรรคบ้างก็เป็นจำนวนเงินบ้างก็มาในเรื่องของตำแหน่งเช่นตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคซึ่งส.ส.ที่เอามาให้ดูก็บอกว่าเขายินดีที่จะเดินทางไปต่อกับพรรคก้าวไกลเงินและตำแหน่งซื้อเขาไม่ได้เพราะคือความไว้วางใจที่ประชาชนให้มาเขาจะไม่นำไปแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวแน่นอนผมก็เบาใจแต่อยากให้ประชาชนได้ทราบว่ามีการเมืองใต้เข็มขัดการเมืองสกปรกแบบนี้อยู่จริงๆในบ้านเมืองเราในช่วงเวลาเช่นนี้ซึ่งคนที่พยายามจะซื้อตัวส.ส.จากพรรคก้าวไกลเขาทำไปเพราะอยากสร้างให้อนาคตเป็นเช่นนั้นแต่หากเราไม่ยอมอนาคตก็จะเป็นแบบที่เราต้องการนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าคนที่พยายามจะมาซื้อตัวยังเป็นคนเดียวกับที่นายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ชะเชิงเทราออกมาเปิดเผยเมื่อวานหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนคิดว่ามากกว่านั้นเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าอุดมการณ์ของพรรคจะทำให้ไปต่อได้นายพิธากล่าวว่าไม่ใช่แค่อุดมการณ์อย่างเดียวแต่คือนโยบายและคือความเชื่อใจของประชาชนด้วยตนยังเชื่อใจในส.ส.และว่าที่ผู้สมัครทุกคนที่เรายังมีการถามคำถามอย่างเข้มข้นว่าทำไมจึงอยากมาเล่นการเมืองทำไมต้องมากับพรรคทำไมต้องมาสมัยนี้ด้วยความที่ย้ำแล้วย้ำอีกเขาก็คงเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจได้ว่าเขายังจำได้ว่าเขามาเล่นการเมืองเพราะอะไรเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรหรือไม่เพราะวันนี้มีการตีความว่าพรรคจะโดนยุบแน่นอนนายพิธากล่าวว่ายังมั่นใจในข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย
และทำทุกอย่างเต็มที่อย่างที่เป็นไปได้ซึ่งต้องมีสมาธิในการประชุมสภาในช่วงเช้าก่อนฉะนั้นย้ำว่าไม่มีกังวลอะไรไม่ได้คิดอะไรล่วงหน้าไว้ก่อนเมื่อถามถึงพรรคสำรองซึ่งมีกระแสข่าวว่าเป็นพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลนายพิธากล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาตอนนี้ขอโฟกัสแค่เรื่องการประชุมสภาและไปฟังคำตัดสินของศาลในช่วงบ่ายเมื่อถามว่าเสียกำลังใจหรือไม่เพราะมีนักวิชาการหลายคนวิเคราะห์ว่าอย่างไรก็โดนยุบนายพิธากล่าวว่าเราไม่ได้ถือโทษโกรธกันเพราะสถิติข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นตั้งแต่ปี2549มีพักที่ถูกยุบไปแล้ว33พักแต่ยังมีข้อเท็จจริงว่ามี1พักที่รอดคือพักประชาธิปัตย์เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ทำคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นจึงคล้ายกับข้อต่อสู้ที่พรรคก้าวไกลมีอยู่ตอนนี้เพราะกกต.ไม่ได้ทำตามระเบียบทำให้ตนไม่มีสิทธิ์ไปชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาในชั้นของกกต.เมื่อถามว่าหวังว่าจะไม่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์กับพรรคอนาคตใหม่ใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์วิวกุลวุฒิสุดปลื้มลิเวอร์พูลมอบชุดแข่งใหม่เผยเตรียมใส่เตะบอลวันอาทิตย์นี้กีฬาวันที่7สิงหาคม2567 12:53 น.วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชาวไทยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024สุดปลื้มได้รับเสื้อลิเวอร์พูลทีมฟุตบอลทีมโปรดเผยจะเอาไว้ใส่เตะบอลในวันอาทิตย์นี้หลังจากที่นักแบดมินตันวัย23ปีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากที่คว้าเหรียญเงินจากมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024เจ้าตัวได้เดินทางไปเพื่อพูดคุยผ่านทางรายการกรรมการข่าวคุยนอกจอของพิธีกรชื่อดังสรยุทธสุทัศนจินดาโดยช่วงหนึ่งของรายการวิวกุลวุฒิได้รับมอบเสื้อหงส์แดงลิเวอร์พูลทั้งชุดเย้าและยืนจากทางช็อปประเทศไทยที่สกรีนชื่อ KUNLAVUT และวิวพร้อมหมายเลข24ซึ่งพิธีกรคนดังได้แซวด้วยว่านี่ได้เกรดเพลเยอร์เลยนะพร้อมถามเจ้าวิวว่าชอบไหมซึ่งเจ้าตัวบอกว่าชอบมากครับเดี๋ยวอาทิตย์ได้ใส่แล้วครับใส่เตะบอลเดี๋ยวนอนก่อนแล้วเตะอาทิตย์นี้ครับตื่นปุ๊บเตะบอลเลยแบดอย่าเพิ่งซ้อมครับนอกจากนี้ทางรายการยังได้เปิดเพลง You Never Walk Alone เพลงประจำสโมสรให้กับวิวกุลวุฒิเป็นการต้อนรับเข้ารายการทำให้นักแบดมินตันชาวไทยยอมยิ้มด้วยความเขินเลยทีเดียวเศรษฐาชวนส่งใจเชียร์จันแจ่มหากชนะลุ้นเป็นนักมวยหญิงคนแรกคว้าทองโอลิมปิกการเมืองวันที่6สิงหาคม2567 21:28 น.เศรษฐาชวนส่งใจเชียร์จันแจ่มชกกับเคลิบนักชกแอลจีเรียหากชนะลุ้นเป็นนักมวยหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองในรายการโอลิมปิกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ขอความเชิญชวนคนไทยส่งใจเชียร์วีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักมวยสากลทีมชาติไทยว่าคืนนี้3:34 น.มาส่งใจเชียร์วีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักมวยสากลทีมชาติไทยกันครับโดยวีจะลงแข่งพบกับอีมานเคลิบนักมวยแอลจีเรียในรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศหากชนะจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแรกในฐานะนักมวยหญิงของไทยเป็นคนแรกหลังจากที่เราได้การันตีเหรียญทองแดงในโอลิมปิก2024ปารีสเกมในการแข่งแมตช์ที่แล้วมาให้กับชาวไทยแล้วขอให้น้องบีทำให้เต็มที่ผมและแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนส่งกำลังใจให้ครับ